คลิปที่คุณจิรัตทองสุวรรณสอส,อสอชาเช,ชิงสาพักเก้าไรที่ขนาดนี้อกองทัพไปแจ้งความปลอมเอกสารอสอสอสี่สิบสามแต่คุณจิรัตนำเสนอคลิปนี้เป็นทหารไปกดตู้ ATM หลายหคนหลายหลายใบโดยทหารสองคนเนี่ยท่าน <ไ S 2> ผู้ชมเมื่อวานนี้ กองทัพบ,บอกเขาชี้แจงแล้วนะตนบอกว่าเป็นทหารที่ไปกดให้กับเพื่อนเพื่อน,นทหารด้วยกัน โดยบอกว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเป็นทหาร<ม>กองประจำการจากหน่วยทหารของกองทัพบ,บกสองนาย<ม>บอกพลัดมาด้วยนะคะว่าได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและได้รับความยินยอมจากเพื่อนทหารร่วมพลัด<ม>ให้มาถอนเงินเบี้ยเลี้ยงจากตู้ ATM ซึ่งเป็นไปด้วยความเจตนาดีของหน่วยคือหน่วยเนี่ยอยากจะอำนวยความสะดวกทหารกองประจำการให้ได้เงินตรงตามเวลาก็เลยอำนวยความสะดวกให้ใช่ก็เลยให้ทหารสองนายนี้เป็นตัวแทนเพื่อนทหารไปกด เป็นเงินเบีย้ยเลี้ยงคุณจิรัตว่ายัางไงคุณจิรัตเนี่ยแบบลักษณะเหมือนกับว่าไม่เชื่อนะคะบอกว่านี่แปลว่าใช้รหัสเดียวกันเหรอใช่บอกว่ามันเป็นไป,นปนได้ยังไงดูดูจากคลิปเนี่ยเหมือนกับว่ารหัสเดียวกันหมดเลยนะใช้ รหัสเดียวกันหมดทั้งค่ายหรอทั้ง40ใบหรอแล้วทําไมต้องออกมากดตรงนี้ในค่ายน่าจะมีตู้ ATM ไหมปกติในค่ายทหารก็มีบริการทุกอย่างทิ้งท้ายคุณจิรัตบอกว่ามันผิดกฎหมายค่ะเพราะว่าเ่าจะเอาเข้ากับบริการทหารใช่ไหมใช่